ทิศสมปองคิดถึงผ้าเหลืองเผยว่าต้องบวชอีกครั้งถามว่าไม่มีโอกาสกลับไปบวชอีกแล้วทิศสมปองกลับว่าหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้เนี่ยบอกสุดท้ายบ้านปลายเนี่ยต้องกลับไปบวชแหละอาจทำทุกอย่างเคลียร์แล้วลูกโตแล้วมีทุกอย่างให้เขาแล้วตอบแทนสังคมตามที่ตั้งใจผมอาจจะเป็นหลวงตาหลวงปู่แก่ๆเทศสอนคนโชคดีนะไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรเปิดบ้านทิศสมปองสุดหรูมาอยู่ได้ยังไงเนี่ยเคลียร์ในทุกดราม่าเผยว่าต้องกลับไปบวชอีกครั้งคิดถึงผ้าเหลืองมากติ๋มทีวีภูเองก็คอยเตือนอย่าหลงทางโลกข้างนอกมันร้ายนะบ้านสุดหรูเผยที่เอามาใส่อยู่ได้อย่างไรครั้งแรกเลยที่สมปองบอกว่าเปิดบ้านที่เจ้าตัวไปอยู่ศึกหลังจากคนแรกในรายการตีท้ายครัวเข้ามาอยู่บ้านของติ๋มทีวีภูบิ๊กวงการสื่อบันเทิงได้อย่างไรเผยว่ารู้จักกันผ่านลูกน้องของติ๋มทีวีภูที่สมปองเล่าว่าเป็นการอัดรายการตอนเป็นพระแซวว่าคือแซวโทรหาพี่ติ๋มมีห้องให้อยู่ไหมมีออฟฟิศให้ถ้าเช่าเดือนละ150,000แต่ฟรีช่วงนี้อยู่ที่นี่บ้างต่อไปก็จะต้องมีแบบโฮมออฟฟิศทำสำนักข่าวแม่ปองแม่ปองของกินของใช้แม่ปองอินเตอร์เทนเมนต์ทำหนังด้วยมดดำก็ชาพาเองพิธีกรก็พาติ๋มเจ้าของบ้านย้อนตำนานบ้านสุดหรูที่อดีตเคยมีดาราเข้ามาตลอดแล้วค่ะเจ้าแม่สื่อบันเทิงเผยว่าไม่ได้อยู่มามากกว่า18ปีไม่ได้ใช้ชีวิตมานานแล้วโดนกระแสดิจิตอลทุกคนร้องไห้กันหมดพีก็เกือบโดดตึกนะแต่ก็มีธรรมะตอนหลังพร้อมแบบว่าชี้ไปทางที่สมปองจะมาต่อธรรมะให้พี่ประมูลช่องมา2ช่องหนักมากพี่ไปอยู่เขาใหญ่มา6ปีไม่กลับมาเลยไม่รู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทำให้เราสุขที่แท้จริงถามว่ารู้จักที่สมปองตั้งแต่เมื่อไหร่ติ๋มทีวีภูก็กล่าวว่าไม่ได้รู้จักกันยาวนานแต่ก็ได้ยินชื่อเสียง4พศด้านที่สมปองกล่าวว่ารู้จักพี่ติ๋มจริงๆก็ตอนคริสต์มาสปี64แหละยังไม่มีที่นอนอยากมีออฟฟิศมีบริษัทพี่ติ๋มบอกไปได้เลยด้านบิ๊กเองก็ยอมรับว่าพี่เนี่ยปล่อยบ้านล้าง16ปีไม่ได้ทำอะไรเลยลูกก็ไปอยู่คอนโดหรูกว่าเยอะแยะออฟฟิศเนี่ยก็ล้างบ้านก็ล้างรีโนเวทใหม่เลยให้สมปองเองตัวเองเนี่ยอยู่เขาใหญ่ดูดอกไม้ดูต้นไม้สวดมนต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งหมดได้ออกมาเปิดเผยค่ะ